ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาพูดมาคุยมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรก็ยังเป็นประเด็นนะครับในการก่อเหตุอุกอาจกรรมในกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีการตีข่าวไขข่าวออกไปเมื่อต้นสัปดาห์นะครับก็ยังประเด็นนะในกรณีที่จ่าสิบเอกได้ก่อเหตุคุ้มคลั่งยิงผู้คำประชาและก็ประชาชนเสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมาผ่านพ้นไปไม่กี่วันนะครับเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 21:00 น.นะครับที่จังหวัดสมุทรสาครได้มีคนร้ายใช้อาวุธปืนนะครับ .38 ยิงทนายคาสำนักงานนะครับท่านคนดังกล่าวนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องและก็ครอบครัวของผู้วายชนนะครับซึ่งประกอบอาชีพนายความมาหลายสิบปีก็เป็นที่รู้จักมากคุ้นของคนจังหวัดสมุทรสาครนะครับชื่อเล่นก็ทนายไฝนะทนายไฝนี่เป็นเจ้าของสำนักงานศักชัยนะครับมีสมบูรณ์ชื่อเล่นทนายไฝซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำคดีให้กับนายพีทนะฮะที่ออกมาบอกว่าตนเองนั้นถูกรางวัล90 ล้านมีคนซื้อลอตเตอรี่และถูกรางวัล90 ล้านก็เป็นกรณีที่อ้างว่าพิษหลวงโลกนะครับก็ได้ช่วยคดีดังกล่าวนั้นส่วนผลคดีเป็นยังไงผมไม่ทราบนะครับแต่ประเด็นเนื้อข่าวก็ว่าเมื่อเวลา3 ทุ่มนะฮะคนร้ายได้อำพรางตัวนะครับขับรถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็บุกเข้าไปที่สำนักงานของทนายความขณะที่ทนายความกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่กับครอบครัวนะครับลูกและก็ภรรยานี้กำลังทำอาหารอยู่หลังบ้านขณะที่ยิงนั้นก็มีเพียงแค่ทนายความเพียงคนเดียวโดยที่การเข้าไปทำร้ายของคนร้ายนั้นเป็นกรณีก่อเหตุอย่างอุกฉกรรจ์นะฮะอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเรื่องนี้ก็ฝากถึงผู้บังคับการนะฮะตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครและก็ท่านผบ.ตร.นะครับต้องเร่งติดตามตัวจับคนร้ายให้ได้ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นเป็นใครแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายได้มูลเหตุที่มีการไปทำร้ายหรือเอาชีวิตกันถึงความตายกับทนายความนั้นจะมีมูลเหตุมาจากอะไรนั้นตำรวจยังไม่ทราบแน่ชัดนะฮะก็ยังไม่ให้เปิดเผยได้อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามตัวคนร้ายคนร้ายอำพรางตัวโดยใช้ไม้พรมปกปิดใบหน้าและก็ไปก่อเหตุเรื่องนี้ก็ต้องสืบลึกลงไปนะครับแน่นอนครับความขัดแย้งทางคดีความก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าหากทนายความไปรับว่าความและก็เป็นกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างตัวความแต่เราไปเป็นทนายความนั้นตัวความอาจมองว่าเรานี่มีส่วนได้เสียจริงๆแล้วการเป็นทนายความนั้นคือเป็นผู้รับจ้างรับมอบอำนาจดำเนินการทางกฎหมายให้กับตัวความเมื่อตัวความมีปัญหาด้านคดีความหรือด้านกฎหมายก็จะว่าจ้างทนายความนี้ไปแก้ต่างหรือไปฟ้องร้องอย่างกรณีนายกมายืมเงินนายขอยืมแล้วไม่ชำระนายขอเป็นหนี้นายขอ3 ล้าน 5 ล้านนายขอไม่สามารถที่จะไปฟ้องต่อศาลได้ด้วยตนเองก็ไปจ้างทนายความให้ยื่นฟ้องนายกเนี่ยผิดสัญญาจ้างผิดสัญญากู้ยืมแล้วก็เรียกเงินคืนแน่นอนครับก็เป็นกรณีทนายความรับหน้าที่ทำหน้าที่เป็นตัวความในการไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลบางคนนี่ก็รับมอบอำนาจฟ้องส่วนมากแล้วทนายความก็รับจ้างนะครับรับจ้างแต่บางทีตัวความไม่เข้าใจว่าทนายความมีส่วนได้เสียนะครับและไปโกรธแค้นทนายความเมื่อข้อได้จริงนะฮะเข้าข้อกฎหมายเนี่ยยังไงก็หนีไม่ออกหลายคนก็บอกนะครับว่าถ้าหากตัวผู้กระทำความผิดหรือว่าคนที่ผิดนัดผิดสัญญากับบุคคลอื่นเนี่ยผิดจริงเนี่ยทนายความจะเก่งขนาดไหนมันก็ช่วยไม่ได้นะฮะอย่างกรณีเราไปยืมเงินธนาคารเนี่ย30 ล้าน 40 ล้านเมื่อผิดนัดธนาคารก็ต้องฟ้องนะฮะเพื่อเรียกเงินคืนถ้าหากว่ามีทรัพย์เอามาจำนองเป็นหลักประกันธนาคารก็ต้องไปบังคับจำนองเราเป็นทนายของฝ่ายผู้กู้เนี่ยยังไงก็สู้ไม่ชนะเพราะว่ามีการกู้จริงและก็มีการนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันจริงเมื่อแพ้คดีก็ต้องถูกบังคับคดีทนายความเข้าไปเพียงแค่ทำหน้าที่เกจาไก่เกลี่ยนะครับว่าแบงค์ให้โอกาสกับตัวผู้กู้ได้ไหมผู้กู้อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มีการปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าขอกู้ยืมเพิ่มในกรณีหาประกันมาเพิ่มเพื่อเอาเงินหมุนเวียนนี่ก็เป็นหลักการทนายความก็มีหน้าที่ไปไก่เกลี่ยหรือคดีอาญาค
คดีอาญาอย่างกรณีว่าผู้กู้นี่ออกเช็คชำระหนี้ออกเช็คชำระหนี้หนึ่งใบนะเป็นการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน3ล้าน5ล้านเมื่อเช็คถึงดิวกำหนดต้องจ่ายเงินตามหน้าเช็คถ้าไม่มีเงินในบัญชีแน่นอนครับเช็คมันก็จะเด้งมันก็มีความผิดตามพระบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเช็คตามมาตรา4นะฮะมีมูลหนี้อยู่จริงแต่ไม่มีเงินชำระให้เขาก็ต้องถูกดำเนินคดีทางแพ่งและอาญาอาญาก็เป็นกรณีเช็คเด้งนะใบหนึ่งก็จำคุกไม่เกิน1ปีแน่นอนครับวันนี้ถ้าหากเราเป็นทนายความให้กับตัวความซึ่งเป็นผู้ออกเช็คสั่งจ่ายเช็คและมีมูลหนี้อยู่จริงสู้ยังให้ชนะมันชนะไม่ได้เว้นแต่ว่าเป็นออกเช็คค้ำประกันออกเช็คค้ำประกันหนี้นะถ้าหากเป็นออกเช็คชำระหนี้ที่มูลหนี้อยู่จริงเนี่ยยังไงก็ต้องแพ้ดังนั้นทางเดียวที่จะทำให้ตัวความรอดคุกได้ก็ต้องเจรจากับฝ่ายซึ่งเป็นเจ้าหนี้เป็นโจทย์ว่าเรื่องนี้ขอเจรจาไกลเกี่ยนะครับผ่อนหนักจากเบานะในการชำระหนี้ได้ไหมถ้าหากเจ้าหนี้คุยรู้เรื่องเขาก็ให้ผ่อนนะฮะถ้าหากไปสู้คดีเนี่ยแน่นอนครับศาลก็ถามประเด็นเดียวว่าคุณเป็นหนี้เขาจริงไหมถ้าเป็นหนี้เขาจริงต้องออกเช็คชำระหนี้ทนายความจะจบปริญญาโทปริญญาเอก10ปริญญามันก็ไม่ชนะเห็นไหมครับหลักการง่ายๆถ้าทนายความพูดตรงไปตรงมากับตัวความมันก็ไม่เกิดปัญหาแต่ส่วนมากทนายความจะไม่พูดตรงไปตรงมาอันนี้ผมไม่ได้ว่าทนายไฝหรือว่าคุณศักดิ์ชัยนะครับมีสมบูรณ์นะครับว่ามูลเหตุมาจากอะไรแต่พูดโดยภาพรวมผมทำคดีมาเกือบ20ปีเนี่ยพูดตรงไปตรงมาแพ้คือแพ้ชนะคือชนะนะฮะเราพูดว่าถ้าชนะชนะแบบไหนทำไมถึงจะชนะ1 2 3 4 5คดีมันก็ต้องมีแพ้ถ้าแพ้เพราะอะไรทำไมถึงจะแพ้ถ้าเราพูดชัดเจนมันก็ไม่มีปัญหานะถ้าเราพูดคลุมเครือทำให้ตัวความเนี่ยไม่เข้าใจมันก็มีปัญหากันนะครับมันอยู่ที่ตัวความด้วยถ้าตัวความเข้าใจเนื้อหาสาระเข้าใจประเด็นที่ทนายความอธิบายมันก็ไม่เกิดปัญหาปัญหาที่เกิดการยิงทนายความมันมีหลายส่วน1มีปัญหากับฝ่ายตรงข้าม2คือมีปัญหากันเองกับตัวความเมื่อคดีแพ้หรือว่าคดีไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันก็ทำให้ตัวความนี่โกรธแค้นทนายว่าทนายว่าความนะฮะไม่ถูกต้องไม่จริงใจไม่เก่งอะไรก็ว่าไปมันหลายส่วนประกอบกันแต่หลักๆอาชีพทนายความนี้ถ้าหากเราทำแบบตรงไปตรงมามันก็มีปัญหาผมอยู่ในวิชาชีพมา20ปีนะฮะว่าความตรงไปตรงมานะฮะถ้าหากว่าเราบอกว่าจะชนะก็บอกว่าชนะจะแพ้ก็แพ้มันต้องอธิบายให้ตัวความฟังแต่นี้ไม่ได้ว่าคุณไฝนะฮะทนายไฝหรือว่าคุณศักดิ์ชัยนะครับแต่โดยหลักพื้นฐานทั่วไปหลักๆวันนี้ก็ต้องฝากถึงผบ.ตร.นะฮะหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคราชยังไม่เสร็จสิ้นมันก็มีการไปปล้นนะฮะอุ้มนะฮะลูกเจ้าของร้านอาหารและยังไม่พอเมื่อคืนนี้นะครับคนร้ายบุกยิงทนายก็ฝากถึงทนายทุกคนนะฮะที่อยู่ฟังผมอยู่นะครับเราต้องป้องกันตัวเองวันนี้จะบอกว่าเราพกพาอาวุธนะสองกระบอกสามกระบอกพูดไม่ได้หรอกครับวันนี้เราพึ่งพาเจ้าพันตำรวจได้ไม่ได้ระดับหนึ่งแต่เราเองก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะฮะแน่นอนครับการขอมีไว้ซึ่งอาวุธปืนเนี่ยทนายความขอทุกคนผ่านอยู่แล้วนะเจ้าพนักงานปกครองซึ่งมีอำนาจในการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเนี่ยรับรองออกให้อยู่แล้วส่วนเทคนิคในการที่จะนำพาไปในที่โรงโหฐานหรือนำพาไปที่สาธารณะมันเป็นเทคนิคของทนายความที่ต้องมีไว้ป้องกันตัวถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะฮะเรื่องนี้วันหนึ่งวันดีคืนดีนะฮะบางทีเนี่ยอยู่ดีๆเห็นไหมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครราชสีมาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยขับรถผ่านไปโดนยิงหัวกระบาลตายวันนี้เป็นวิศวกรอยู่ที่เพชรบุรีประมาณนี้นะครับร้องห่มร้องไห้ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วายชนด้วยไอ้จ่าสิบเอกข้างก็โหยิงแหลกใครผ่านไปยิงทั้งหมดอ่ะนะครับมันเป็นได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแล้วก็ถ้าหากเราสวนได้ก็ต้องสวนนะครับเป็นเหตุป้องกันนะฮะกฎหมายบอกชัดเจนนะฮะว่าหากเราป้องกันตัวและก็เป็นกรณีป้องกันภัยอันตรายที่ใกล้ถึงและเป็นการกระทำพอสมควรแก่เหตุมันก็เป็นกรณีป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดมาตรา68บอกชัดเจนนะครับภัยก็วิ่งมาหาเราเนี่ยเราจะวิ่งเป็นหลบนะฮะหลบตอไม้หลบโต๊ะหลบอะไรเนี่ยมันไม่ทันไงถ้าเรามีอาวุธปืนเราก็ต้องสวนน่ะสวนมาทั้งยิงสวนนะฮะยิงผู้ที่จะมาทำร้ายเราหรือกรณีว่าเจอเหตุการณ์เกิดขึ้นกฎหมายบอกชัดเจนว่าคนร้ายกำลังจะยิงคนอื่นเนี่ยแต่เราเห็นเหตุการณ์ถ้าเราไม่ยิงคนร้ายคนร้ายก็จะยิงคนอื่นเราก็ยิงคนร้าย
มันก็เป็นกรณีทำผิดด้วยความจำเป็นนะเพื่อป้องกันสิทธิ์ของคนที่อยู่ในกลุ่ม5คน6คนเนี่ยคนร้ายกำลังยิงคนอื่นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์กฎหมายละเอียดนะฮะจริงกฎหมายเขียนไว้ควบคุมในการกระทำทุกประเด็นแต่ว่ามันก็ต้องอธิบายว่าหากว่าพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจก็ต้องปรึกษานักกฎหมายการที่ทนายความถูกยิงมันก็มีหลายประเด็นนะครับวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนก็ต้องพกนะฮะนอนกอดเมียยังไม่พอนะฮะทนายต้องกอดปืนด้วยเพราะอะไรครับมันก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาใน20ปีเป็นทนายความมาไม่รู้กี่สิบคดีอ่ะหลายร้อยหลายพันคดีเนี่ยมีใครชอบเราบ้างเกลียดเราบ้างไอ้ผมก็เป็นคนพูดตรงไปตรงมาบางคนอาจจะหมายหัวไว้ก็ได้ไอ้เราก็ต้องระวังในการคำพูดคำจาทุกวันนี้ออกมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคการเมืองแน่นอนครับผมก็พยายามให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนไม่เข้าใจด้านกฎหมายก็ให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์นะใครติดต่อมาถ้าหากผมไม่ติดภารกิจว่าความที่ศาลผมก็ให้คำแนะนำส่วนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงๆไม่มีค่าจ้างเราก็มีทีมกฎหมายของ3พรรคการเมืองคือพรรคไทยศรีวิไลพรรคไทยรักธรรมพรรคประชาธรรมไทยซึ่งผมเป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็ออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันเป็นหน้าที่ฮะวันนี้ถึงบอกว่าทนายความก็เสี่ยงนะฮะบางทีทำงานด้านการเมืองเนี่ยการเมืองมีหลายฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยเห็นชอบด้วยไม่เอาด้วยนะฮะบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่านักการเมืองคือนักแสวงหาผลประโยชน์นักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจและอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่นักการเมืองต้องการก็คืออำนาจปกครองประเทศการที่เข้าไปเป็นส.ส.ก็ต้องอยู่ฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นส.ส.แล้วไปอยู่ฝ่ายค้านหนึ่งแหละครับไม่ได้ดูแลงบประมาณถ้าหากอยู่ฝ่ายรัฐบาลมีงบประมาณให้ดูแลเป็นล้านล้านนะฮะปีนึงหลายล้านล้านคิดดูกระทรวงทบวงกรมต่างๆมันก็เกิดกรณีมีผลประโยชน์ที่จะได้รับอานิสงส์ที่จะนำงบประมาณมาพัฒนาในพื้นที่ตนเองพี่น้องประชาชนเห็นส.ส.นำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ก็ติดใจชอบใจสมัยต่อไปก็เรียกนะฮะโอ้โหส.ส.คนนั้นนำงบประมาณมาได้นะฮะก็เป็นผลงานก็แค่นั้นครับบางคนบอกว่าส.ส.ต้องได้ส่วนตรงส่วนต่างนั้นผมบอกว่ายืนยันแล้วไม่มีแต่ส่วนมากส.ส.ก็ได้เงินเดือนนะฮะอย่างผมเนี่ยทำงานดึกดื่นนะฮะบางทีเนี่ยสามทุ่มห้าทุ่มนะฮะส.ส.เต้ยังโทรมาปรึกษาผมอย่างนี้ผมต้องปรึกษาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะเงินเดือนนิดเดียวนะครับแต่เราก็ทำด้วยใจบางคนบอกว่าบุญถาวรน่าจะได้เงินเดือนมากมายนะไม่ได้เยอะนะครับจริงๆแล้วเป็นผู้ช่วยชาญประจำตัวส.ส.เนี่ยเงินเดือนเนี่ยเพียงแค่ 24,000 บาท 24,000 บาทก็ต้องเสียภาษีด้วยนะครับและการเดินทางไปมาเนี่ยออกเองหมดนะฮะนะไม่มีเบิกจ่ายได้เว้นแต่ว่าส.ส.เนี่ยนะเขาเห็นใจเขาก็ให้หลายคนบอกว่าไปทำทำไมหนึ่งเราใจรักที่จะต้องการให้ประเทศบ้านเมืองนี่พัฒนาทางการเมืองเนี่ยไปในทางที่ดีวันนี้ถ้าหากทุกคนเนี่ยหนีการเมืองไม่เข้าไปช่วยนะการเมืองให้มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นแล้วใครจะทำนี่ผมก็4748แล้วอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วนะก็อยากทำให้การเมืองนี่มันสดใสดีขึ้นหลักๆวันนี้ก็พูดหลายประเด็นนะประเด็นคือทนายถูกยิงก็ฝากถึงท่านผบ.ตร.นะฮะพลตำรวจเอกจักรทิพย์นะฮะชัยจินดาซึ่งท่านก็เป็นเน็ตไอดอลของผมคนหนึ่งนะฮะผมก็พูดถึงว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาวันนี้ก็ไม่อยากให้เรื่องที่ทนายความถูกยิงที่จังหวัดสมุทรสาครนั้นเงียบหายอยากให้ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสมุทรสาครนั้นติดตามคนร้ายพี่น้องประชาชนเจอเบาะแสนะฮะในกรณีที่ทนายถูกยิงเมื่อคืนนี้ตอนเวลา3ทุ่มพี่น้องเห็นเหตุการณ์เจอเบาะแสแล้วก็รู้ว่าคนที่หลบหนีนั้นไปทิศทางไหนและมีพฤติการที่จะแจ้งหรือส่งข้อมูลให้ตำรวจก็สมควรการที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสังคมนะครับถ้าเราเห็นเหตุการณ์แม้เราไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานตรงๆเนี่ยเราก็อาจจะถ่ายคลิปถ่ายภาพและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เห็นได้เนี่ยส่งตำรวจได้เราก็บอกตำรวจว่าเราไม่ประสงค์ที่จะเป็นพยานแต่เราให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่ารถเนี่ยยี่ห้อนี้คนร้ายเนี่ยหน้าตายังไงรูปแบบสัญญาหารยังไงมันก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนประโยชน์ต่อสาธารณะถ้าเราเห็นเหตุการณ์แล้วเราไม่กล้าไปแสดงตัวหรือไม่กล้าให้ข้อมูลตำรวจนี่มันก็เป็นกรณีที่เราเนี่ยไม่สู้ความจริงถ้าเราสู้ความจริงก็ทำให้สังคมมันเดินหน้าไปได้หลายๆครั้งหลายๆคานะครับเห็นเหตุการณ์แล้วเพิกเฉยมันก็ทำใ
สังคมเนี่ยถูกคนไม่ดีเนี่ยใช้ช่องว่างในกรณีก่อเหตุและหลบหนีไปก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นที่นายถูกยิงนั้นมันก็ยังไม่สรุปว่าผลพวงมาจากอะไรก็รอการสืบสวนสอบสวนก่อนอื่นก็ต้องแสดงความเสียใจกับวิชาชีพเดียวกันก็คือทนายความก็ส่งแรงใจไปให้ครอบครัวของคุณศักดิ์ชายนะครับมีสมบูรณ์ซึ่งสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปนะครับถ้าหากมีโอกาสผมเดินทางไปก็จะร่วมทำบุญนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนกังวลนะครับก็ฝากถึงพี่น้องทนายความอัยการภาคศาลทุกคนนะครับก็ต้องระวังตัวนะครับบางทีเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้บอกหรือว่ามีลางสังหรณ์มาก่อนเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราในการป้องกันตัวเองในการพกพาอาวุธนะถ้าเรามีเราพกพาไม่เสียหายหรอกครับการที่เรามีไว้ในการครอบครองเราไม่ได้ไปโชว์ไม่ไปก่อเหตุยิงใครก็ไม่เป็นไรแต่เรามีไว้เพื่อป้องกันก็ดีเหมือนกันนะครับพี่น้องครับมีข้อที่จริงเกิดขึ้นในสังคมการที่คนคนหนึ่งไปยิงคุณศักดิ์ชายถึงแก่ความตายนั้นเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตเรื่องนี้โทษสูงสุดคือประหารชีวิตแน่นอนครับการฆ่าผู้อื่นนั้นเป็นความผิดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ต้องให้เจ้าพนักงานตำรวจเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนและจับกลุ่มคนร้ายให้ได้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ละแวกใกล้เคียงก็กราบวิงวอนนะฮะให้ข้อมูลก็ฝากถึงประธานสภาในความจังหวัดสมุทรสาครและก็นายกสมาคมสมาความนายกสภาทนายความในพระบรมศาลานะฮะเรื่องนี้ก็ต้องมาช่วยกันเอาความจริงให้ปรากฏว่าตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมาช่วยกันจับคนร้ายให้ได้เอามาลงโทษให้ได้พี่น้องครับความจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเนื้อข่าวและเป็นเรื่องจริงเข้าข้อกฎหมายประเด็นไหนอย่างไรนั้นผมออกมาพูดมาคุยให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับพี่น้องประชาชนคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วหลานพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับเคียงคู่กายโลก
างสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน